สวัสดีครับพระเจ้าชัยวรมัมที่เจ็ดเป็นกษัตริย์มหาราชที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของขอมในสมัยโบราณพระองค์เป็นทั้งนักรบนักปกครองที่ใช้คุณธรรมนำหน้าการทหารเป็นทั้งสถาปนิกนักก่อสร้างผู้ยิ่งใหญ่พระองค์ขยายอาณาเขตการปกครองออกไปจนกว้างใหญ่ไพศาลสร้างถนนหนทางและอารคยาสารจํานวนมากจารึกของพระเจ้าชายวรมัมที่เจ็ดที่พบในประเทศไทยมีมากกว่าสิบหลัก และที่พบในประเทศกัมพูชาอีกสิบกว่าหลักพระเจ้าชัยวรมัมที่เจ็ดเป็นราชโอรสของพระเจ้าธรณินทราวรมัมที่สองกับพระนางจุลามณีหรือจุทาราชมณีเป็นพระราชธิดาของพระเจ้าหันสวรมัมที่สามพระองค์ทรงสืบเชื้อสายมาจากบุรพกษัตริย์ขอมที่ปกครองราชาอาณาจักรระหว่างพุทธศักราช1150-1650ทรงเกี่ยวดองกับกษัตริย์ขอมสมัยก่อนเมืองพระนคร พระเจ้าชัยวรมังที่เจ็ดประสูตรราพุทธศักราช1668บางตำราว่าพุทธศักราช1670ในรัชการของพระเจ้าสุริยะวรมังที่สองพระองค์ได้เสกสมรสกับเจ้าหญิงชัยราชเทวีตั้งแต่พระชนมายุยังน้อยพระองค์มีพระเชษฐาคือพระเจ้ายโสวรมังที่สองขณะที่ยังเป็นเจ้าชายชัยวรมังอยู่พระองค์ได้นำกองทัพออกจากอาณาจักรของเพื่อไปปราบปรามอาณาจักรจามปาณเมืองวิชัยปัจจุบันคือเมือง นินบินผมนำภาพสถานที่ตั้งของเมืองวิชัยเดิมคือเมืองนินบินในปัจจุบันมาให้ดูแต่พระองค์ยังไม่ทันได้สู้รบกับอาณาจักรจามปาก็ได้ทราบข่าวการสิ้นพระชนของพระเจ้าทรณินทรวรมามที่สองผู้เป็นพระราชบิดารวมทั้งได้ทราบข่าวที่พระเจ้ายโสวราม,มที่สองผู้เป็นพระเชษฐาได้ขึ้นครองราชสมบัติและทราบข่าวรายว่ามหาอัมมาตตรีภูวนาทิตยั์เป็นกบฏเข้าแย่งราชสมบัติจากพระเจ้ายโสวรัมที่สอง พระองค์จึงได้เสด็จกลับดูเร็วเพื่อหวังจะมาช่วยเหลือพระเชษฐาและอ้างสิทธิ์ในการสืบต่อราชสมบัติแต่พระองค์กลับมาไม่ทันเหตุการณ์เพราะผู้แย่งราชสมบัติได้ปลงพระชนพระเจ้าเยโสวร,รมันที่สองเสียแล้วพระองค์จึงต้องหลบซ่อนตัวอยู่ภายในอาณาจักรเพื่อรวบรวมกําลังพลรอโอกาสที่จะกู้ราชบัลลังก์กลับคืนมาต้องใช้ความอดทนในการรอคอยนานถึงสิบห้าปีจนเมื่อกองทัพจามหรือจัมปา่าได้มารุกรานขอม และสามารถจับพระเจ้าตรีผู้วนาทิตยวรมัมหลงพระชนและเข้ายึดเมืองของไว้ได้เจ้าชายชัยวรมัมจึงได้นํากองทัพที่ซุ่มสะสมไว้เข้าต่อสู้กับกองทัพจามอยู่หลายครั้งเพื่อขับไล่ผู้ลุกรานให้ออกไปจนสําเร็จและได้สลักภาพการต่อสู้ไว้ที่ฝาผนังระเบียงที่ปราสาทบายุน์และปราสาบทบรรทายชมาคือภาพการรบพุ่งทางเรือจนทําให้อาณาจักรของได้รับชัยชนะกลับมาเป็นอิสระได้อีกครั้งหนึ่ง เมื่อปราบปรามผู้ลุกรานได้แล้วเจ้าชายชัยวรมัมก็ทรงปราบดาพิเศษพระองค์เองขึ้นเป็นทษัตริย์นามว่าพระเจ้าชัยวรมัมที่เจ็ดก่อนที่พระเจ้าชัยวรมัมที่เจ็ดจะยกทัพเข้าไปลุกรานอาณาจักรจำป่าพระองค์ได้ปราบปรามผู้กบฏภายในราชาอาณาจักรเสียก่อนคือเมืองมันยังทางทิศใต้ของเมืองพระตะบองในปัจจุบันโดยโปรดให้เจ้าชายจามนามว่าวิเทียนันทนกที่รีพภัยเข้ามาอาศัยอยู่ในอาณาจักรขอม เป็นผู้นำกองทัพไปปราบปรามจนสำเร็จพระองค์จึงแต่งตั้งเจ้าชายวิทยานันทนขึ้นเป็นยุพร,ราชทั้งประธานทรัพย์สินเงินทองและสิ่งเพลิดเพลินม,มากมายแก่เจ้าชายจำนวนมากต่อมาปีพุทธศักราช1733พระองค์ได้ทำสัญญาผูกเมตตรีกับพระเจ้าลีเทาโตนแห่งอาณาจักรไดเวียดเพื่อเตรียมทำศึกสงครามกับอาณาจักรจัมป่าเพียงด้านเดียวและได้มอบให้เจ้าชายวิทยานันทน เป็นผู้ควบคุมนำสามกองทัพบุกเข้ายึดอาณาจักรจามปาได้สำเร็จทั้งได้ขนย้ายทรัพย์สินเงินทองและเทวรูปของอาณาจักรจามปามาไว้ที่อาณาจักรของจำนวนมากการบุกเข้ายึดอาณาจักรจามปาครั้งนี้เจ้าชายวิทยานันทนะได้เข้ายึดราชธานีของจามปาคือเมืองวิชัยไว้ได้ทั้งสามารถจับกษัตริย์จามหรือจามปาคือพระเจ้าชายอิทรวรม์มัทส่งไปเป็นเฉลยศึกที่อาณาจักรของด้วยเจ้าชายวิทยานันทนะ ผู้เป็นแม่ทัพใหญ่ได้แต่งตั้งให้เจ้าชายอินผู้เป็นน้องเขยของพระเจ้าชัยวรมัมที่เจ็ดขึ้นปกครองเมืองจามป่าแทนโดยใช้พระนามว่าพระเจ้าสุริยะชัยวรเทพส่วนเจ้าชายวิทยานันทนะเองได้ไปตั้งอาณาจักรขึ้นใหม่ทางทิศใต้แถบเมืองปานทุรังขึ้นครองราชสมบัติใช้พระนามว่าพระสุริยะวรเทพเพราะเหตุนี้อาณาจักรจมป่าจึงถูกแบ่งออกเป็นสองส่วนคือส่วนหนึ่งพระเจ้าสุริยะชายวรเทพ ผู้เป็นญาติกับอาณาจักรของปกครองอีกส่วนหนึ่งมีพระเจ้าสุริยวรเทศหรือเจ้าชายวิทยานันทนะเป็นผู้ปกครองในฐานะเป็นประเทศสราที่ขึ้นต่ออาณาจักรของต่อมาเจ้าชายจามอีกพระองค์หนึ่งนามว่าพระสุบดีได้บุกเข้ายึดเมืองวิชายคืนได้สําเร็จได้ขับไล่พระเจ้าสุริยาชัยวรมาเทศกลับไปยังอาณาจักรของแล้วสถาปนาตนเองขึ้นเป็นกษัตริย์ครองราชสมบัตินามว่าพระเจ้าชายอินทราวรหมั่ที่หส่วนพระเจ้าสุริยวรเทศ หรือเจ้าชายวิทยานันทนักซึ่งครองราชอยู่ที่เมืองปาทุรังเมื่อเห็นว่าจามปาได้เป็นเมืองอิสระขอไม่สามารถทําอะไรจามป่าได้จึงได้ประกาศตนเองเป็นอิสระบ้างวันนี้เล่าให้ฟังเพียงเท่านี้จะเล่าให้ฟังต่อในโอกาสหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีครับ